ธอเคยรู้ไหมว่าใครเฝ้ามองตามแต่เธอไปทุกแห่งเก็บเธอเป็นแรงให้ใจมีพลังเก็บไว้นานอยากได้อยู่ใกล้ๆเธอฉันคงบอกกับเธอให้รู้ใจสบตาของฉันลึกลงข้างในก็จะเข้าใจความหมายก็อิ่มมาฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะมากู๊ดไนท์นะก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จแต่ว่ารู้อิ่มรู้สึกว่าถ้าหากว่าปล่อยให้น้ำมันคาอยู่ในหน้าสักพักแบบเราไม่ต้องไปเช็ดมันนะรู้สึกมันจะแบบเหมือนมันดูดน้ำดีอะไม่รู้มโนคิดไปเองหรือเปล่าก็เล่าให้ฟังเพราะว่าก็เริ่มจะดูแลตัวเองแบบดูแลผิวหน้าดูแลอะไรแต่ก็มีเหงื่อแล้วนะจริงๆอิ่มชอบอากาศเย็นๆนะคะแต่ไม่ชอบแบบหนาวมากนะชอบอากาศเย็นๆแล้วก็หน้าร้อนนี่ก็ชอบหมายถึงว่าถ้าความชอบของหน้าร้อนก็จะเป็นชอบอาบน้ำว่าถ้าหนาวมากๆก็ไม่อยากอาบน้ำไงแต่พอแบบมันร้อนแล้วก็มันได้อาบน้ำบ่อยก็ชอบเหมือนแบบว่าได้อยู่ในน้ำเลยมันเย็นดีชอบเลยนะคะวันนี้ตอนเช้าก็ไปออกกำลังกายเหมือนเดิมก็จะเห็นว่าช่วงนี้มันก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเดิมที่อิ่มไปเดินแต่พระอาทิตย์นี่ขึ้นสูงแล้วนะอยู่สูงมากละแล้วก็เมื่อคืนนี้ฝันเห็นเจ้าที่นะคะจริงๆมันก็เป็นแบบเหมือนกึ่งๆฝันๆกึ่งๆแบบอันนี้ที่หลับตาก็คือเหมือนนึกภาพเหมือนกึ่งๆฝันๆกึ่งๆนิมิตนะคะก็เป็นเจ้าที่ศาลตายายนะคะที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เก่านะคะก็เลยไปเปิดดูทำนายฝันก็ที่เพิ่มในเพลย์ลิสต์นั่นนะก็คือดูว่าทำนายฝันว่าฝันเห็นเจ้าที่ศาลตายายหมายความว่ายังไงเขาก็บอกว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกนะคะก็จะได้เหมือนว่าจะได้โชคลาภโชคดีอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราถวายของให้เจ้าที่ด้วยหมายถึงว่าถวายอาหารถวายของกินก็เหมือนกับการถวายให้เจ้าที่ทั่วไปอิ่มก็พรุ่งนี้ก็จะไปถวายของให้เจ้าที่นะคะก็จะเป็นของที่อิ่มชอบกินนี่แหละของที่อิ่มชอบกินอิ่มก็จะถวายเจ้าที่นะคะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังนะคะก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการสื่อสารกับเราก็ได้เรื่องพวกนี้ก็ใช้วิจารณญาณเนาะก็เล่าให้ฟังนะคะก็จะเชื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเชื่อเราก็ได้นะตอนนี้นะคุณอาจจะเชื่อเราก็ได้นะคะก็สิ่งที่อิ่มพยายามจะสื่อสารทุกวันนี้ก็เป็นคืออิ่มมองว่าก็อย่างที่อิ่มบอกนะคะอิ่มต้องสื่อสารกับคุณด้วยวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีที่อิ่มว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับตอนนี้ด้วยซ้ำแล้วก็เป็นวิธีที่เคลียร์ที่สุดด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราต้องรู้นิสัยของแฟนเราด้วยเนาะเราต้องรู้ว่าแฟนเราเป็นคนยังไงแล้วก็ระบบความคิดเขาเป็นแบบไหนหรืออุปนิสัยหรืออะไรที่อยู่ข้างในตัวเขาคือจริงๆแล้วมันก็เป็นการที่บอกว่าความรักมันต้องใช้พลังงานสูงก็คือเราจะต้องถ้าเรารักจริงๆนะเราต้องศึกษาไปความรักมันเป็นเรื่องระดับจิตวิญญาณนะคะมันไม่ใช่แค่เปลือกว่าอีนี่สวยอีนี่หล่ออะไรเงี้ยเนาะนะคะแต่เปลือกมันก็ยังสำคัญอยู่ไงเพราะว่าเรายังสิงอยู่ในร่างนี้ใช่ไหมเรายังเป็นเหมือนกับแบบเพราะอย่างที่อิ่มบอกนะคะว่าที่เนี่ยมันเป็นจักรวาลของสสารแล้วอิ่มก็จิตวิญญาณอิ่มมาอยู่ในร่างของอิ่มตรงเนี้ยส่วนเนี้ยที่เราเรียกว่าเปลือกมันก็ยังสำคัญอยู่เพราะว่าโลกสสารมันใช้สัมผัสทั้ง5ในการสัมผัสไงผัสสะทั้ง5เนาะที่ถ้าเราจะตัดเรื่องจิตวิญญาณออกแต่จริงๆแล้วความรัก
ความรักมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะมันเป็นในระดับนั้นเองมันไม่ใช่แค่เปลือกคือมันต้องทะลุไปขนาดนั้นดังนั้นอิ่มก็จะใช้พลังงานสูงมากในการศึกษาแฟนนะคะก็คือคุณนะคะสิ่งที่จะทำที่อิ่มทำทุกวันนี้ก็คืออิ่มก็ศึกษาคุณมาได้สักพักหนึ่งจริงๆเมื่อก่อนก็พอรู้ว่าคุณเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วก็คือสื่อเราไม่สามารถที่จะสื่อสารที่ผ่านมาที่เราถึงได้คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าจริงๆแล้วคุณไม่ถนัดในการสื่อสารแบบถ้าเราพูดคุยกันหรืออิ่มทิ้งข้อความแค่สั้นอ่ะคือเราจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วคุณถนัดการสื่อสารลักษณะของเนี่ยเป็นคลิปเป็นพวกนี้หรือไม่ก็ผ่านตัวหนังสือนะคือมนุษย์แต่ละคนจะมีเซนส์ในการสื่อสารต่างกันด้วยดังนั้นจริงๆแล้วอิ่มว่าคู่รักแต่ละคู่อ่ะจริงเขาควรจะศึกษาเขาควรจะใช้พลังงานในการสนใจศึกษาคู่ของตัวเองด้วยนะไม่ใช่จะมองแต่แบบเปลือกอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็พูดให้ฟังเนาะก็ตอนนี้อิ่มก็รู้แล้วว่าคุณอิ่มต้องสื่อสารกับคุณด้วยวิธีเนี้ยไปมันแล้วในช่วงเวลาเนี้ยสิ่งเนี้ยแหละมันดีที่สุดนะคะมันดีที่สุดที่เราจะสื่อสารอย่างนี้ทุกคืนแล้วพอคุณเห็นหน้าอิ่มอย่างเงี้ยเห็นอิ่มคุยด้วยอย่างเงี้ยคุณก็จะได้แบบไม่ต้องกังวลใจอย่างน้อยก็คือปล่อยอย่างน้อยก็ยังรู้ว่าเอออิ่มทำคลิปนี้วันนี้แล้วก็อัพลงก็คืออิ่มยังสบายดีอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่ต้องห่วงกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอิ่มก็จะได้เล่าแบบชีวิตประจำวันของอิ่มด้วยนะคะว่าวันนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยวันนี้ก็เย็บตุ๊กตาจริงๆอิ่มชอบอย่างเงี้ยแหละชอบแบบค่อนข้างส่วนตัวแล้วก็ดูนั่นดูนี่นะคะคือชอบจริงๆโลกส่วนตัวมันก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เพียงแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าเพียงแต่ว่าบางทีเรารู้สึกคือจริงๆอิ่มกับคุณอะที่อิ่มบอกว่าเคมีมันเหมือนกันก็เพราะว่าอิ่มดูนิสัยคุณอะมันเหมือนอิ่มสมัยก่อนเลยหรือสิ่งที่คุณเจอหรืออุปนิสัยอะไรอย่างมันเหมือนกันอะเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยก็คือเหมือนอิ่มเห็นตัวตนอิ่มในตัวคุณเนี่ยแต่ทีเนี้ยตอนนี้ที่อิ่มเห็นก็คือว่าอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของภวังค์ความคิดนะคะจริงๆแล้วมันอยู่ในเรื่องของที่อิ่มเคยพูดเรื่องของขันห้านะก็คือคนเรามันจะมีขันห้านะคะที่ประกอบมาเป็นตัวเราก็คือมีรูปขันก็คือสสารที่เป็นตัวตนเราเนาะมีความคิดมีความจำนะคะความคิดความจำสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เวทนาคือความรู้สึกทีเนี้ยคุณเป็นคนคือพวกนักคิดเหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบบรรลุไปถึงระดับความจริงโดยที่ไปถึงแบบโอ้ยวุ่นวายมากข้างนอกโดยที่ไปถึงไอ้พวกสภาวะสัจจะหรือสัจจะก็คือความจริงนะคะความจริงซึ่งมี2ระดับก็คือความจริงในโลกกับความจริงในระดับปรมัตถ์หรือเราต้องใช้จิตวิญญาณเพื่อไปถึงเนี่ยไอ้ความจริงระดับโลกที่อิ่มเคยบอกว่ากล้องวงจรปิดมันจับภาพแล้วอันนั้นอะคือความจริงแล้วแหละสิ่งที่เรามีปัญหามากๆคือมนุษย์ส่วนใหญ่มีปัญหาคือมันแยกความคิดกับความจริงออกจากกันไม่ได้แล้วทีเนี้ยบางครั้งคนที่อยู่ในสายงานที่จะคิดตลอดเวลานี่มันก็อาจจะไปตกอยู่ในภพภูมินั้นนะคะซึ่งมันค่อนข้างอันตรายมากนะคือตอนนี้จริงๆแล้วอิ่มว่ามันถ้าเราชอบอะไรตรงนั้นมันก็ทำได้นะคะแต่เราต้องดึงตัวออกมาคืออย่าไปยึดกับมันมากนะอย่างเช่นตอนนี้คุณอาจจะมโนแบบอาจจะมีอิ่มที่อยู่ในมโนคือในภวังค์ของคุณว่าตัวตนของอิ่มเป็นแบบนั้นแบบนี้อันนั้นคืออิ่มในความคิดคุณแต่อิ่มที่เป็นตัวจริงๆคนเนี้ยอิ่มถึงต้องให้คุณเห็นความจริงจากอิ่มมากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมามีปัญหากันในภายหลังหรือคุณก็จะได้ไม่ตกอยู่ในเวลาคุณรู้สึกแย่หรือเครียดหรือเจ็บปวดจากอะไรแล้วคุณก็พาตัวเองไปสู่ภพภูมิแห่งความคิดซึ่งมันอันตรายเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองแค่ว่าอิ่มเนี่ยไม่ใช่เราสิตอนนี้ยังเป็นอิ่มไม่ได้มองแค่ว่า
คนเรามันมีแค่ภพภูมินี้แล้วก็แค่นั้นไม่ใช่ความจริงในโลกหลังความตายมันต้องมีอยู่ถ้าเราไปยึดติดอยู่ในภพภูมิแห่งความคิดหรือเขาเรียกว่าสังขารนะคะสังขารไม่ใช่หมายถึงรูปร่างกายนะสังขารในทางภาษาพุทธแปลเป็นไทยว่าความคิดนะคะมันจะทำให้เราไปตกอยู่ในภพภูมิความคิดเช่นที่คนโบราณเขาบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบก็คือเราติดกับตรงภพภูมิไหนความคิดไหนเราจะไปตกอยู่ในมิตินั้นซึ่งถ้าเราไม่หลุดออกมาแล้วมันเป็นภพภูมิที่มันทำให้เราทุกข์เราก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะคะเราก็ไม่สามารถไปถึงระดับความจริงหรือไปหาจิตดั้งเดิมของเราได้มันก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าเราจะวนลูปกับทุกความทุกข์ซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยเราอาจจะหลอกตัวเองไปว่าอันนี้คือความสุขแล้วแต่ลึกๆแล้วในจิตวิญญาณของเรามันแบกตรงนั้นไว้นะคะมันจะสะสมความทุกข์ไว้โดยความเจ็บปวดไว้แต่มันเหมือนมันยังไม่ยอมรับความจริงอะไรเงี้ยนั่นแหละที่ค่อนข้างอันตรายก็เลยเป็นห่วงก็เลยอิมก็เลยต้องทำทุกอย่างจริงๆแล้วก็คืออย่างที่อิมเคยบอกนะคะว่าอิมพยายามจะเข้าถึงความจริงมันก็ไม่ใช่แค่ตัวอิมเองด้วยที่มองไปที่โลกหลังความตายแต่อิมก็มองว่าอย่างคุณเนี่ยเป็นคู่ของอิมเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องแบบขนาดแบบคือในสายงานหรืออะไรพวกนักคิดหรือครีเอทีฟก็มันมีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะแต่มันต้องไม่ยึดติดอะไรคะเหมือนกับว่าคิดแล้วเรารู้เราต้องมีสติรู้ตัวคือคอนเชียสเนสเราต้องรู้ตัวว่าอันเนี้ยเราอยู่ในความคิดนะนี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอย่างเช่นอิ่มก็เหมือนกันอิ่มในความคิดของคุณอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้อะไรเงี้ยแต่อิ่มตัวตนจริงๆก็จะอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะให้เห็นตัวจริงของอิมให้มากที่สุดนะคะแล้วก็อิมก็พยายามจะให้คุณพยายามที่จะดึงตัวเองว่าอันนี้คือความจริงอันนี้คือความคิดนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดทุกข์ในภายหลังโอเคค่ะก็เดี๋ยวอิมจะกำลังคิดอยู่ว่าจะพักแขนเลยหรือเปล่าเพราะว่าอิมเย็บตุ๊กตาทั้งวันนะคะจะพักแขนแล้วก็นอนดูทีวีแล้วก็เตรียมตัวหลับหรือว่าจะเย็บตุ๊กตาต่อเดี๋ยวค่อยไปตัดสินใจทีหลังจากจบคลิปนี้นะคะฝันดีนะคะก็ราตรีสวัสดิ์แล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆถ้าเราได้อยู่ด้วยกันก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูแลกันและกันนะคะนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ต้องใช้ใจดูแลกันไปก่อนนะคะใช้ใจดูแลกันไปก่อนก็อิ่มก็จะทำจะพยายามทำตามที่พูดนะคะตามที่พูดให้ได้ก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยและเทวดาคุ้มครองขอให้งานเข้าเยอะๆนะคะได้ทำงานที่รักที่ชอบได้มีความสุขในทุกๆวันและอุปสรรคน้อยที่สุดแล้วถ้ามีความทุกข์ก็เข้ามาขอให้ปล่อยวางให้เร็วที่สุดนะคะอย่าไปแบกอะไรไว้ในจิตใจนะคะแล้วก็ขอให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จค่ะตื่นมาก็สดชื่นทุกวันเลยนะจุ๊บจุ๊บดูท่าปากดูปากขยับ